สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของข้าราชการกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินบำเหน็จตกทอดเงินบำเหน็จตกทอดเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอดนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับสำหรับเงินบำเหน็จตกทอดเนี่ยก็หมายถึงเงินที่ทางรัฐเนี่ยเขาจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของข้าราชการหรือทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดหรือผู้รับบำนาญที่ถึงแก่ความตายซึ่งเขาจ่ายเป็นเงินครั้งเดียวนะครับซึ่งบำเหน็จตกทอดเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือบำเหน็จตกทอดกรณีเป็นข้าราชการประจำซึ่งถึงแก่ความตายนะครับ2ก็คือบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายนะครับซึ่งก็หมายถึงผู้รับบำนาญปกติหรือผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอดเนี่ยก็ได้แก่1บุตรนะครับบุตรเนี่ยให้ได้รับ2ส่วนแต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่3คนขึ้นไปก็ให้ได้รับ3ส่วนนะครับ2สามีหรือภริยาเนี่ยให้ได้รับ1ส่วน3บิดามารดาบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ให้ได้รับ1ส่วนนะครับ4กรณีที่ไม่มีทายาทตามข้อ1ถึง3ก็คือบุตรสามีภรรยาบิดามารดาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้พิจารณาจ่ายให้กับบุคคลซึ่งผู้ตายเนี่ยได้แสดงเจตนาเอาไว้ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดและก็ได้ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดก่อนถึงแก่ความตายนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดตามข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยนะครับหรือว่าบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลงนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูในส่วนของทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณบำเหน็จตกทอดนะครับ1เนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นข้าราชการประจำหรือทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดถึงแก่ความตายนะครับสูตรในการคำนวณเนี่ยก็คือบำเหน็จตกทอดก็เท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการนะครับว่ารับราชการมากี่ปีและคูณเงินเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกบข.เวลาราชการเศษของปีถ้าถึง6เดือนก็ให้นับเป็น1ปีนะครับสำหรับสมาชิกกบข.เนี่ยเวลาราชการเศษของปีให้นับเป็นเดือนสำหรับทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดนะครับเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกรับเบี้ยหวัดหากมีการปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีก็ให้ปรับฐานเงินเดือนเช่นเดียวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญย้ายประเภทต่อมากรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตนะครับการคำนวณบำเหน็จตกทอดเนี่ยสูตรคำนวณนะครับถ้าผู้รับบำนาญเนี่ยตายก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2551เนี่ยบำเหน็จตกทอดเท่ากับบำนาญคูณด้วย30นะครับก็คือบำนาญอัตราเท่าไหร่คูณด้วย30แล้วลบด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับไปแล้วนะครับสูตรที่2ก็คือถ้าผู้ตายผู้รับบำนาญเนี่ยตายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2551เป็นต้นไปเนี่ยบำเหน็จตกทอดก็เท่ากับเงินบำนาญบวกเงินชคบแล้วก็คูณด้วย30ลบบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับไปแล้วนะครับนี่เป็นสูตรการคำนวณนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของบำเหน็จตกทอดนะครับซึ่งก็หมายถึงเงินที่รัฐเนี่ยเขาจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทายาทของข้าราชการนะครับทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการผู้ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณที่รับบำนาญนะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งการจ่ายเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้บุคคลใน4ประเภทด้วยกัน1ก็คือบุตร2สามีหรือภรรยา3บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็4เนี่ย
ถ้าไม่มีบุคคลใน3ข้อนี้นะครับก็ให้จ่ายกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับได้แสดงเจตนาเอาไว้ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดนั่นเองนะครับ